ประเทศที่ว่าส่งดาวเทียมออกนอกโลกเพราะว่าสายงานที่ว่าหลากหลายด้านต่างๆที่หลากหลายติดอันดับโลกคือรัสเซียโดยแต่ละปีจะส่งดาวเทียมหลายถึง365ดวงเสริมเฉลี่ยผลิตได้มือละ1ดวงแล้วมีการรวบรวมจำนวนหนึ่งจึงส่งเขาไปปล่อยในอากาศบริษัท Resisnev อยากย้ายด้านอวกาศรัสเซียเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอวกาศรัสเซีย Roscosmos กำลังได้รับสัญญาจากรัฐให้มีการส่งดาวเทียมสุดจำนวนหลายกว่า130ดวงเพื่อปฏิบัติโลกดิจิทัลโครงการ Sphere จะสร้างเครือข่ายดาวเทียมระดับโลกสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตและโทรทัศน์บ่แม่นเพียงแต่เฉพาะรัสเซียแต่สำหรับทั้งโลกโดยดาวเทียมเหล่านี้จะเป็นแกนหลักของระบบส่งข้อมูลลวงโคจรต่ำของระบบเมลาทอนซึ่งว่าแต่ละกลุ่มโคจรจะเป็นทรงกลมที่มีดาวเทียมหาดวงที่ขับเคลื่อนโลกเสื่อมต่อถึงกันซึ่งเทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้จะช่วยให้สามารถส่งข้อความสั่นๆได้อย่างไวว่าเพื่อยกระดับการบริการการบินและอินเทอร์เน็ตถึงมือถือไปสู่อีกการใช้งานในระดับที่ว่าสูงซึ่งวาลาซูดมีรายงานวาลาเซียให้ความช่วยเหลือกับเราโดยส่งครูสอนภาษาและวรรณคดีรัสเซียจากมหาวิทยาลัยทอมรัสเซียไปยังประเทศลาวเทอร์ทัมอิตในหอบ30ปีเพื่อว่าสอนภาษารัสเซียในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่ว่าเพิ่มขึ้นในหลักสูตรซึ่งว่าเด็กน้อยเหล่านี้สามารถสอบผ่านภาษารัสเซียได้จะได้รับทุนไปศึกษาต่อในระดับสูงที่รัสเซียในหลากหลายสาขาเช่นด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศพลังงานและแห่เนืองอื่นๆและด้านอื่นๆที่วาลาเซียมีความเสี่ยวซ่านอันจะเกิดผลประโยชน์ต่อการพัฒนาของประเทศลาวในอนาคตซึ่งวิเคราะห์ว่าปัจจุบันลาวมีหนี้สาธารณะสูงถึง 110% ของ GDP โดยเป็นหนี้ต่างประเทศ 68% ขาดดุลการขาดต่อเนื่องประมาณเดือนละ 5,920 ล้านบาทซึ่งว่าส่งผลให้เงินเก็บลาวอ่อนค่าหลายที่สุดอันดับ4ของโลกในระยะยาวเราควรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ1ประเทศ2ระบบหลักการค้าฮ่องกงของจีนเพื่อเป็นการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะรัสเซียที่ว่ากำลังต้องการแผ่อิทธิพลมายังกลุ่มอาเซียนต่อกับแลนด์บิสและสถานกงสุลแห่งใหม่ที่ภาคใต้ของไทยรวมไปถึงศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์เสริมการที่ว่ารัสเซียส่งครูมาสอนภาษาและทุนให้เด็กน้อยเราไปเรียนต่อนั่นหมายความว่ารัสเซียวางแผนที่ว่าจะขยายการค้าการลงทุนด้านไฮเทคมาที่ลาวจึงต้องสร้างคนหุ่นไม้ลาวไว้ห้องหับถ้าประเทศลาวฝ่าวซวยจังหวะนี้พักดัน1ประเทศ2ระบบพื้นที่พิเศษให้เป็นระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมปล่อยจากกฎหมายรัฐบาลกลางประเทศลาวจะเพิ่งพาตนเองได้ลดขาดดุลการค้าจนได้ดุลในที่สุดและค่อยๆลดหนี้สาธารณะลงมาอย่าให้เกิน 60%เพราะว่าความจริงแล้วเรามีแนวโน้ม GDP เป็นบวกในปีต่อไปพอๆกับไทยคือ 4% สถานการณ์เงินกีบออนคายังแก้ไขได้แต่ต้องฟาวเฮ็ดแต่ลาดต้องกล้าที่จะเฮ็ดในส่วนจังหวะกลุ่ม BRICS กำลังเจริญเติบโตแบบนี้และเราคือดินแดนที่วาลาเซียจีนจะเสียอิทธิพลให้กับสหรัฐบ่ได้เด็ดขาดเพราะว่าจะกระทบต่อความมั่นคงของจีนซึ่งว่าโอกาสงามแบบนี้บ่แม่นว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายลาวต้องตัดสินใจก่อไปกับรัสเซียหรือว่าจีนอย่างจริงจังจะมีโอกาสที่ว่าจะเป็นประเทศเกิดใหม่ได้แน่นอน